เขามีการเปิดทางให้2ลุงเคลียร์ใจปกติเรามี3ลุงใช่ไหมลุงป๊อกลุงป้อมลุงตู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกเมื่อวานมีการก่อประชุมครม.เนี่ยมีการเปิดใจนะลุงป๊อกก็เลี่ยงออกมาอยากให้2ลุงได้คุยกันเคลียร์ใจกันเต็มๆพี่กับน้องไงพี่ใหญ่กับน้องเล็กไงปรากฏว่ามันเกิดภาพนี้ค่ะค่ะไปดูเลยค่ะส่องเข้าไปก็เห็นว่านั่งกันอยู่2คนนะคะแล้วเขาคุยกันไหมคะคือแต่เราก็เห็นเขากดโทรศัพท์ด้วยกันทั้งคู่เราก็ไม่ได้เป็นจิ้งจกด้วยสินะแล้วก็ไม่รู้ว่าในห้องนั้นเนี่ยท่านทั้งสองท่านเนี่ยท่านคุยอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยต้องอย่างที่พี่อมรรัตน์บอกแหละคือพลเอกอนุพงศ์เนี่ยแกจะประกบพลเอกลุงตู่ประยุทธ์อยู่ตลอดเวลาใช่จะอยู่คู่กันเวลามีสามกรณีนี้ต้องคุยกันตลอดในทุกวงคือถ้าทีทั้งสองคนเนี่ยเป็นปกติผู้สื่อข่าวก็แอบสังเกตแอบส่องในห้องเหลืองห้องเหลืองเนี่ยจะเป็นห้องที่แบบรอการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมเอ๊ะยังไงทำไมเขาไม่คุยกันเขาคุยกันน้อยลงหรือว่าเขาคุยทางไลน์พี่อ่ะเนี่ยดูอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการไม่ได้ใส่หน้ากากไงเดี๋ยวเกิดมันจะแบบติดโควิดเปล่าก็เลยคุยทางไลน์นะดูไม่พูดดูคุยทางไลน์นะเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้านั่งกันอย่างนั้นถ้าเกิดแบบกล้องถ่ายไปเนี่ยแล้วก็จะเห็นแบบทักทายพูดคุยกันไม่รู้แต่อาจจะเป็นช่วงไม่รู้ว่ากล้องจะซูมเข้าไปได้เชื่อไหมถ้ากล้องซูมเข้าไปได้ไม่เห็นช็อตนี้หรอกมี acting แล้วใช่ไหมคะเปล่าใครจะไปกล่าวหาเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าพอเห็นช็อตนี้นะคะหลายคนก็ต้องพยายามถามท่านนายกว่าตกลงยังไงเนี่ยเขาค้างคาใจทำไมไม่คุยไม่หวานชื่นกันเหมือนเดิมก็มีบางวรรคบางตอนนะคะที่ท่านนายกเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะหลายคนอยากรู้ไงตกลงยังไงอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลในที่ประชุมครม.อินไซด์ใช่ใช่เพราะว่าทางในครม.เนี่ยก็มีแหล่งข่าวกล่าวว่านะคะมีแหล่งข่าวกล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดในช่วงท้ายของการประชุมครม.นะท่านก็บอกกับที่ประชุมครม.ว่าอยู่กันมา3ปีละเหลืออีกไม่กี่เดือนนี่นะคะแล้วบอกว่าไงนะพี่เดี๋ยวอันนี้ก่อนเขาบอกกับพี่ป้อมเนี่ยหลายคนเขาอยากรู้ไงเพราะสงสัยว่ามีอะไรกันหรือเปล่าเพราะนั้นลุงตู่เขาพูดกลางครม.เลยกับพี่ป้อมก็ไม่มีอะไรไม่เครียดไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วความเป็นพี่เป็นน้องมันเลิกไม่ได้เรื่องอื่นก็ว่ากันไปไอ้บรรทัดสุดท้ายน่าสนใจเดี๋ยวขีดเส้นใต้นิดนึงนะ10เส้นเลยเรื่องอื่นก็ว่ากันไปแต่อยากรู้ไอ้เรื่องอื่นว่ากันไปมีเรื่องอะไรบ้างแต่ท่านนายกคงไม่ตอบเราทิศทางทางการเมืองไงพี่นั่นแหละเรื่องอื่นก็ว่ากันไปผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามว่าเอ๊ะแนวทางในเรื่องของการแยกกันเดินรวมกันตีเนี่ยมันมีนัยยะอะไรยังไงมั้ยไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบไม่มีสัญญาณตอบรับแต่อันนี้มันน่าสนใจนะคะคุณแมวสาวความเป็นพี่น้องมันเลิกกันไม่ได้แต่เรื่องอื่นก็ว่ากันไปเราต้องขีดเส้นใต้เส้นนี้ว่าเดี๋ยวไปตามต่อว่าเรื่องอื่นที่ว่านั้นต่อให้นิดนึงได้ไหมว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วส่วนอีกข้อความนึงนะคะที่มีการพูดกันนะคะเพราะว่าส่วนนึงข่าวมันออกมาเยอะก็เชื่อว่าท่านนายกเองก็อยากจะสยบข่าวลืออะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายจะลือจะจริงไม่รู้อ่ะแต่ก็ต้องสยบเพราะมันเป็นกระแสท่านยกก็บอกแบบนี้อยู่กันมา3ปีเหลือกันอีกไม่กี่เดือนต้องขอบคุณทุกคนด้วยช่วงนี้มีการแสดงโขนที่ครม.เหมารอบไว้ในสภาก็ขอให้เป็นเขาบอกงี้ช่วงนี้มีการแสดงโขนที่ครม.เหมารอบไว้วันนี้ส่วนในสภาก็ขอให้เป็นตอนพักรบให้ช่วยเรื่องเอเปกก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีการประชุมเอเปกเพราะฉะนั้นนี่เลยขอให้ทุกคนเบาๆเข้าใจทุกคนทั้งพี่ป้อมจุรินทร์แล้วก็หนูก็คือเสี่ยหนูคุณอนุทินค่ะก็เหมือนกับจะเป็นกาวใจในครม.ให้ลึกๆหรือเปล่าระหว่างคุณจุรินทร์พรรคประชาธิปัตย์กับคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้2พรรคนี้เขาก็มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.กัญชากัญชง